สวัสดีค่ะพี่จะกินกับกินมัวเมียดอกค่ะถูทีอะไรนะคะกินไหมกินกับมาม่าไหมมาม่าจะกินอันนั้นหรอลูกอันนี้เหรอคะกินหรอโอ้มันเฟียนดิเนี่ยตรงนู้นนะมาม่าจะกินหรอบอกให้แม่มากินตอนนี้แม่ไม่กินตอนนี้หรอกมาม่าทำไมแม่เอาล่ะก็แม่เอามาให้ป้าป้านะดูเฉยๆสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะไปก็สิว่าแบบเราสู้กันฟังแล้วค่ะเราสู้กันฟังสำหรับผู้ที่ยังบ่เข้าใจหรือว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากรู้เนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่อยากรู้มาเช่นด้านนี้เนาะค่ะอยู่เมืองนอกเนี่ยยายนี้จะไปเก็บเห็ดไปเก็บหญ้าหวานจะไปเก็บโน่นเก็บนี่เก็บอีหยังก็ตามนะคะถ้าในร้านมันมีขายเขาก็บ่อยากไปเก็บมันดอกพี่น้องแต่ในร้านมันน่ะบ่มีขายอย่างเช่นผักเสียนผักเสียนจังซี่มันบ่มีขายถึงมีขายถ้ามันเก็บได้เขาก็อยากไปเก็บมากินเพราะว่าบวกกับเขาเป็นคนอีสานเขาเห็นมองใดมีผักมองใดมีผักมีหญ้าที่มันกินได้เขาก็อยากไปเก็บนะคะเช่นผักหวานที่ยายนี่ไปเก็บนะช่วงที่เป็นหน้าของมันเกิดขึ้นจากคนไทยคนที่เพิ่นมีเวลาคนที่เป็นมักกินผักเพิ่นก็ไปเก็บมาไว้กินของเพิ่นนะคะแม้กระทั่งฝักบักสะเดาฝักบักสะเดาของประเทศสวีเดนนะยิ่งอร่อยฝักสะเดานะคะบวกกับคนที่เพิ่นชอบกินผักบ่แม่นแต่ยายนี้คนที่ชอบกินผักเขามีเวลาเขาสิไปหาเพิ่นสิไปหาผักเสียนถ้าหน้าผักเสียนเพิ่นก็สิเข้าป่าไปหาผักเสียนช่วงหน้าผักโขมเพิ่นก็ไปเก็บมัดไว้ทอตุ๋นกินไว้ของเพิ่นเองคือใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตที่เฮาสะดวกสบายเหมือนกับอยู่เมืองไทยบ้านเฮานั่นแหละค่ะอย่างเช่นผักเสียนที่ยายนี้ไปจ้องไปเก็บอีหยังแบบเนี้ยตัวเจ้าของเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบกินผักแล้วมักกินสมผักเสียนเพราะว่าเฮาชีวิตของเฮาเกิดเติบโตมาอยู่กับสมผักเสียนผักบัวผักอยู่กับงัวกับควายนะคะแต่มาอยู่สวีเดนปุ๊บยายนี้ก็อยากทายทอดอีหยังที่มันเป็นพื้นฐานพื้นฐานแล้วก็เป็นตัวตนของตัวเองเวลาพูดก็สิเสียงดังหัวเราะในรูปแบบสบายสไตล์ของตัวเองนะคะจะหัวเราะจะล้ำจะสวยจะเว้าอีสานแบบเนี่ยค่ะก็เป็นสไตล์ของยายนี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือคนที่เบิ่งเนี่ยค่ะพวกเจ้าเบิ่งพวกเจ้าได้อีหยังถ้าพวกเจ้าเบิ่งข่อยแล้วพวกเจ้ารู้สึกพวกเจ้าบ่ชอบพวกเจ้าบ่ต้องมาทรมานแล้วก็ใส่อารมณ์ความโมโหมาดูข่อยแล้วก็มาใส่คำหยาบคายแล้วก็บ่เคารพบ่ให้เกียรติในพื้นที่เพจของข่อยเด้อค่ะเลิกใส่คำว่าเลิกใส่คำเว้าที่มันบ่สอดคล้องกับความรู้สึกกับความรู้สึกของมนุษย์ที่เขาควรจะมีเหตุและผลมาคุยกันเช่นเป็นคนสาธารณะเวลาคนคอมเมนต์ก็ต้องยอมรับได้ดังนี้นะคะคนที่เป็นคนที่เป็นสาธารณะบ่แม่นว่าคุณสิไปด่าเขาโน่นนี่นั่นก็ได้ตามปากตามใจคุณจะต้องมองย้อนดูตัวคุณเสียก่อนว่าคุณมีอคติอะไรกับเขาคอยจะยกตัวอย่างเช่นน้องอีหยังน้องยกตัวอย่างเขาเลี้ยงลูกบ้านอยู่เขาเจนนี่น้องเจนนี่ที่เขาได้ผัวแต่งที่เขาได้ผัวเจนนี่ใช่มั้ยคนสวยๆดารานะเขาก็เลี้ยงบ้านอยู่บ้านเขาสิเอาลูกเขากินอีหยังจังใดก็ตามแต่คนไปคอมเมนต์ไปว่าอย่างไรเขาครอบครัวนี้ไม่ทำอะไรออกแต่กำลังกงเอาแต่ลำกายแบบเนี้ยบางทีคนที่จะไปคอมเมนต์เขาเนี่ยหรือว่าคนที่จะไปคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใครเนี่ยต้องนึกถึงความเป็นจริงว่านั่นมันคือชีวิตของเขาที่เขาโชว์ที่เขาแสดงออกมาเขาบ่ได้ไปบังคับเฮาไปเบิ่งเขาบ่ได้จุดธูป10ดอกเพื่อไปบอกให้คุณไปเบิ่งเขาหรือไปด่าเขาเลยค่ะมิฉะนั้นคุณจะต้องเขาคุณจะต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็สเตตัสหรือว่าการที่เขาโชว์ของเขาเรื่องราวของเขาออกมาเนี่ยนั่นแหละคุณจะต้องยอมรับเขาได้ถ้าคุณยอมรับเขาไม่ได้คุณก็ไม่ต้องดูเขามันก็บ่ได้แตกต่างกันกับที่ตัวดิฉันเป็นเจ้าของธุรกิจดิฉันเป็นเจ้าของร้านอาหารดิฉันจะต้องบริการโทษที่ดิฉันจะต้องบริหารลงร้านอาหารของฉันน่ะให้ได้ตามที่ฉันออกแกนไหนว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มิฉะนั้นคนที่เข้ามาในบริษัทในร้านอาหารของฉันจะมานั่งเถียงฉันจะมาบอกนู่นนี่นั่นไม่ดีแล้วก็บ่เข้าใจในสายงานของฉันบ่เข้าใจระบบ
ฉันก็ไม่รับมิฉะนั้นคุณจะไปดูใครแม้กระทั่งมาดูฉันคุณจะมาใช่จะมาใส่คำว่าเป็นคนสาธารณะแล้วเอาคำเบาที่เพนเพนบ้านๆเนี่ยไม่มีเหตุผลเนี่ยไปด่าเขาเพื่อความสะใจเอาไปต่อว่าเขาทั้งที่ไม่รู้จักตัวตนของเขาเพียงแต่ดูเพลินๆมันไส้แล้วก็ด่าเขาคุณเอาคำนี้ไปใส่บ่ได้ดอกเขาก็ต้องย้อนกลับต่อกับคุณเช่นกันนะคะอันนี้พูดกันแบบมีเหตุผลเลยพูดกันแบบมีเหตุผลอยากให้มีเหตุผลมันจะดีกับคุณเองคอยคอเว้าที่พูดเนี่ยคอยเว้ากว้างๆสำหรับคนที่มาได้คอยอีเวนอย่างเงี้ยอีเวนอะไรอ่ะชื่ออะไรนางอ้อมอ่ะก็สั่งเป็ดมาด่าให้ข่อยมาด่าให้ข่อยสั่งเป็ดปอมๆมาด่าให้ข่อยจังสินะข่อยก็เลยสิยกตัวอย่างขึ้นมานะคะยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นมาด่าให้ข่อยไปเนี่ยอีเวนมึงหัดพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนมึงค่อยไปพูดภาษาอังกฤษแบบเนี้ยเนี่ยค่ะมันก็บ่งบอกถึงตัวตนของผู้หญิงคนๆเนี่ยสติปัญญาของเขาครอบครัวของเขาน่ะเขาต้องมีปมด้อยแน่นอนนะคะถ้าคุณก็เพราะคุณไปปมด้อยคุณจะไม่มีคุณจะบ่มีความคิดที่จะไปดูถูกหรือดูถูกดูแคลนหรือว่าเหยียบภาษาของคนอื่นเขามันบ่ได้หมายถึงว่าตัวฉันแย่ดิมันหมายถึงว่าตัวคุณน่ะดังอ้อมอ่ะนางอ้อมยงอะไรน่ะแต่ตัวคุณน่ะดิเป็นคนที่แย่เพราะฉันมันก็เปรียบเสมือนกับตัวคุณไปด่าให้ผู้อื่นที่เขาพูดภาษาภาคกลางอ่ะไม่ชัดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่พูดภาคกลางชัดหรือไม่ชัดนี่เป็นคนเหี้ยเนี่ยค่ะแล้วดิฉันพูดภาษาอีสานดิฉันบอกตลอดเวลาบอกแฟนเพจที่ผู้ติดตามฉันเนี่ยฉันบอกตลอดเวลาว่าโอ้ยจอจานกับกอไก่ฉันก็พูดไม่ชัดเวลาคอยพูดจอจานกับก้อยคอยกับซัดภาษาอีหยังเสียคอยเว้าภาษาอังกฤษขนาดภาษาไทยคอยยังเว้าบ่ชัดคอยตรงๆนะคะคอยบ่มีทางอายแน่นอนว่าคอยเว้าภาษาไทยบ่ชัดแล้วคอยก็บ่จําเป็นจะต้องไปเว้าภาษาไทยทุกวันเพราะว่าคอยเกิดอยู่ขอนแก่นคอยเป็นคนอีสานชีวิตของคอยบ่ได้พูดภาษาภาคกลางแม้กระทั่งคอยอยู่กรุงเทพคอยก็บ่เว้าคอยเว้าเฉพาะในที่ทํางานมิฉะนั้นอย่ามาเหยียดคำพูดเขาสิว่าภาษาอีสานหรือว่าภาษาไทยหรือว่าภาษาใต้ภาษาอีหยังก็ตามมันหมายถึงว่าคุณน่ะด่าคนที่พูดบ่ชัดเนี่ยรวมกันไปหมดเลยเฮาอย่าแสดงความโง่ที่เป็นตัวตนเฮาให้ออกสิเฮาต้องแสดงเฮาต้องเบิ่งอีหยังเนี่ยเฮาต้องเคารพตัวเองนะเนี่ยอีนางอ้อมเนี่ยถ้าผู้ใดสืบได้เนี่ยพี่น้องสืบไปควายในหน้าควายคือศูนย์ให้ใครมันเห็นด้วยความเคารพข่อยศูนย์อีหลีข่อยศูนย์ครับมันมาให้ว่าคือจังครอบครัวข่อยบ่มีตัวบ่มีตนข่อยสร้างเพจเนี่ยมาข่อยสร้างแฟนเพจเนี่ยมาบ่รู้กี่หมื่นคลิปบ่รู้กี่หมื่นคลิปดังนี้นะคะข่อยบ่ได้หมายถึงข่อยเฮ็ดคลิปมากี่หมื่นคลิปข่อยบ่ได้หมายถึงว่าจะต้องให้คนเนี่ยคนในโลกผู้ใดก็ตามมารักมาชอบแล้วมามาแบบต้องเข้าข้างอีหยังข่อยเด้อค่ะนึกภาพแล้วคะข่อยมีตัวตนเวลาข่อยสื่อสารให้ยังออกไปแบบเนี่ยข่อยต้องการสื่อสารตัวตนของข่อยที่เหลือคนที่เพิ่นมักข่อยคนที่เพิ่นยังฮักข่อยกับนี้พวกเจ้าก็ต้องเคารพคนที่เพิ่นเบิ่งข่อยพวกเจ้าก็จ้องก็ต้องเบิ่งพวกเจ้าก็ต้องเคารพคนที่เขาเฮ็ดเพจเฮ็ดคลิปถ้าพวกเจ้าบ่ชอบบ่มักเขาพวกเจ้าก็บ่ต้องใส่สติปัญญาอันใดด้วยไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปได้เขาหรือว่าไปเฮ็ดความเกลียดชังในหัวใจตัวเองยิ่งเกลียดยิ่งดูยิ่งเกลียดยิ่งชังพวกนี้จะเป็นคนป่วยจะเป็นคนโรคจิตเกลียดแต่รู้เรื่องราวของเขาหมดเกลียดเขาแต่ไปดูเขาไปให้ยอดวิวเขาทุกครั้งนี่ถ้าไม่โง่จริงๆเนี่ยมันสิคิดว่าได้เด้คนพวกนี้รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่เช่นข่อยเนี่ยข่อยเกลียดยายนี้เกลียดเกลียดมันเห็นหน้ามันยังได้เห็นคลิปมันซังซังมันหลายซังมันคักแต่ข่อยก็ยังขยันขยอไปเบิ่งยายนี้เนี่ยถ้าข่อยไม่โง่ข่อยบ่ป่วยทางจิตอีหลีข่อยบ่มีทางไปเบิ่งยายนี้ดอกแสดงว่าข่อยเป็นคนที่ป่วยทางจิตนะคะที่นี่ข่อยสิมาเว้าเรื่องคนไทยอยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะเขาจะไปเก็บผักเสียนเขาจะไปเก็บหุ้งเก็บเห็ดอีหยังก็ตามหรือว่าข่อยหรือว่าเขาจะกินส้มตำยำขนมกินจะกินอีหยังก็ตาม
คุณบ่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกเขาทำไมมึงไม่กินแบบนั้นทำไมมึงไม่กินแบบนี้ตามที่คุณอยากกินนะคะคุณต้องย้อนไปถามตัวเองก่อนว่าที่ครอบครัวของคุณน่ะการเป็นอยู่ของคุณเนี่ยคุณใส่เสียผ้าอันดับแรกคุณใส่เสียผ้าแบบคือฉันไหมไม่แล้วที่บ้านของคุณเนี่ยคุณใส่คุณใส่ถ้วยซ้ำน้ำบกรเนี่ยคือบ้านฉันไหมอาจจะไม่แล้วคุณกินข้าวเหมือนฉันไหมคุณกินอาหารที่ฉันชอบแล้วฉันไปกินอาหารที่คุณชอบเหมือนทุกๆวันน่ะเหมือนกันไหมไม่แล้วข่อยกับเจ้าได้ผัวหน้าตาคือกันบ่บ่แล้วข่อยมีบ้านอยู่บ้านข่อยที่ข่อยจะตกแต่งเนี่ยข่อยตกแต่งคือบ้านเจ้าบ่ข่อยมีบ้านหลังใหญ่คือเจ้าบ่ข่อยบ่ได้มีบ้านหลังใหญ่คือเจ้าเจ้ามีบ้านหลังใหญ่ก็แล้วแต่เจ้าข่อยมีบ้านหลังน้อยข่อยก็มีความสุขในรูปแบบของข่อยมิฉะนั้นไม่ต้องมาบังคับข่อยบ่ต้องมาบังคับยายนี่ทำไมกินแต่ของเดิมๆไม่ลงทุนเลยไม่ลงทุนเลยเนี่ยไม่ลงทุนเลยต้องถามตัวเองว่าตัวเองลงทุนอะไรในบ้านตัวเองบ่ลงทุนอีกในบ้านตัวเองบ่การลงทุนให้กับตัวเองเนี่ยบ่ได้หมายถึงว่าข่อยจะต้องไปนั่งกินฮูฉลามแล้วข่อยก็บ่กินฮูฉลามด้วยซ้ำนะคะเพราะมันขาสับสัตว์หายากสองมูมากาไก่ถ้าติดตามข่อยอีหลีจะต้องรู้แฟนเพจที่เพิ่นติดตามข่อยหรือเพิ่นรู้ว่าข่อยบ่มักกินมูมากาไก่ข่อยเฮ็ดอาหารเนี่ยข่อยสิบ่มักกินหมูกินเนื้อกินอีหยังที่มันที่เป็นเนื้อเป็นเนื้อเยอะแยะจังข่อยสิบ่มักกินข่อยสิมักเน้นแต่ผักนะคะถามถึงว่าครอบครัวข่อยกินเนื้อแบบไหนครอบครัวข่อยกินเนื้อแพงบ่ได้กินเนื้อราคาถูกเนื้อลูกข่อยกับผัวข่อยกินราคาแพงบ่ได้กินราคาถูกแต่สําหรับโตข่อยน่ะข่อยบ่ได้มาเฮ็ดกับเขากินซูพวกเจ้าเนี่ยมีเนื้อกินมีนั่นมีนั่นกินนะคะข่อยซูผักแพงมั้ยแพงแพงมากไม่ใช่ว่ายายนี่อยู่เมืองไทยอีนางนึงซื้ออีหยังบุหน้าตาก็สะบือก็สิบ่รู้เรื่องรู้ราวดอกมานี่กูสิบอกมึงคิงเนี่ยทำไมกินติคิงไม่ลงทุนเลยส้มตำรู้บ่คิงเวลาฝรั่งเขาไปซื้อคิงเขาบ่ได้ซื้อ 2-3 หัวคือฉันนะเขานี่เขาซื้อคิงแต่ละซ้ำนี่เลยป่ะหัวเดียวซ้ำนี่บ่ได้หมายถึงว่าคิงมันแพงหรือคิงบ่แพงแต่หมายถึงว่าตัวเองน่ะเป็นยังคือบ่หัดกินล่ะกินได้มันดีกับตัวเองไหมไม่อ้วนด้วยกินผักนี่มันไม่อ้วนด้วยนะกินผักไม่อ้วนไม่ได้ทำร้ายใครกินได้ก็ได้เก๋คนคนนั้นส่วนยายนี้เก๋กินรูปลักษณะแบบใดมันเป็นการที่เป็นตัวตนที่อยากเห็นในแฟนเพจของตัวเองเนี่ยรู้สึกหัวตลกขบคันให้อยากให้เพื่อนได้เห็นตัวตนของเฮาที่แท้จริงเหมือนกับเวลาคุณจะดูผู้ใดจะคบผู้ใดเป็นเพื่อนเป็นมูคุณจะต้องดูเขาเป็นตัวตนของเขารู้จักตัวตนของเขาคุณจะต้องคุ้นค่อยคบก็เหมือนกับตัวฉันซื่อสารอยากให้แฟนเพจของฉันเนี่ยให้เขารู้จักตัวตนของฉันค่อยบอกว่าชอบไม่ชอบดิฉันบ่ได้มานั่งคิดอยากองลงสงเครื่องไม่ค่ะอยากเฮ็ดแบบใดข่อยก็เฮ็ดเพราะว่าข่อยบ่ได้หมายข่อยบ่ได้คิดว่าไอ้เรื่องที่แต่งตัวสวยหรือว่ามานั่งกินหรูอยู่แพงอีหยังแบบเนี่ยมันบ่ใช่ประเด็นของข่อยไงเพราะว่าชีวิตของคนเฮากินหรูอยู่แพงทำผมสวยแต่งหน้าทาปากใครๆก็แยกไปทำปีกย่อยสาขาของตัวเองดัดแปลงปรับปรุงได้หมดแต่ความเป็นจริงในตัวตนของตัวเองเนี่ยนะคะมันจะต้องมีซ้ำนี่ที่ข่อยอธิบายให้ฟังนี่ตัวตนของข่อยจะต้องมีเฮ็ดอีหยังที่มันออกไปแล้วมันสบายตาสบายใจมันบ่มีอย่างติดขัดบ่ได้มานั่งคิดตัวเองมานั่งสวยมานั่งเลิศเพราะว่าข่อยบ่มีอย่างจะโชว์ข่อยมีตั้งแต่คำเบ้าที่ข่อยเบ้าออกไปเนี่ยแล้วแต่คนจะมองเห็นบ่มองเห็นข่อยนะคะเพราะข่อยเชื่อว่าคนอยู่ในโลกนี้บ่มีอย่างเกินกันหลายมาถ้าบ่เคยกินหัวคิงชอบกินอะไรอ้วนๆก็หัดเอาคิงอ่ะหย่อนใส่ปากบ้างนะคิงนี่มันช่วยมาไปหาดูสรรพคุณของคิงสิยายนี้ข่อยกินเนี่ยดิฉันกินเนี่ยอีน้องหน้าตาซื้อบือมาคอมเมนต์ซื้ออย่างบ่ลืมซื้อมันเด็กเอ้ยฮอดซื้อมันพุ่นล่ะนี่ฉันจะบอกให้เธอรู้นะถ้าเธอชอบกินอีหยังของอ้วนๆนะเธอกินไปเลยถ้าเธออยากกินอีหยังอ้วนๆเธอกินไปหรือว่าเธอไปเบิ่งคนที่เขากินสาวเกาหลีกะหรี่กินของดิบๆสุกๆกินของอ้วนๆน่ะเธอไปเบิ่งเขาเธอก็ต้องมาเบิ่งฉันเพราะว่าฉันมันมาแนวนี้ฉันมาแนวสายเขียวบ้านๆบ้านๆธรรมดาธรรมดา
โอเคนะถ้าเธออยากกินอะไรที่มันอ้วนๆที่มันอุ้ยกินกุ้งหมูอะไรเนี่ยเธอไม่ต้องมาเบิ้งฉันฉันน่ะมีเงินซื้อกินแต่ฉันน่ะไม่กินเพราะว่าฉันไม่ชอบคนจะแต่งงานเธอจะแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยเธอบ่มักมันน่ะเธอสิบังคับเอามันอยู่บ่ก็คือฉันล่ะฉันไม่กินอาหารพวกนั้นจะมาบังคับข่มขอฉันให้กินฉันก็บ่กินจังเป็นนะคะอยากคือก็คือจังที่บอกไปกินกุ้งกินหอยกินอาหารทะเลเนี่ยแต่กินก็ต้องระวังเพราะเป็นคนที่แพ้โอ้แพ้อาหารสดโอ้ยหาทางดักเลยเห็นบ่ขนาดสิออกในไทยก็ไปออกแล้วแคทแลกเนี่ยยังเช่นยังเสียพี่น้องบักทั่วเนี่ยซ้ําเนี่ยค่ะเอามาตําเนี่ยตําหมดเนี่ยบักทั่วเท่าใดราคานึง200บาทขึ้นเด้ค่ะ200บาทขึ้นแต่บักสะตอนี่60กว่าคนกับ200บาท3ฝักเนี่ย200บาทขึ้นนะคะมันเนี่ยมันขึ้นราคามันขึ้นช่วงยุคโควิดนี่จังเสีย30กว่าคนกับ100กว่าบาทขึ้นนะคะ100กว่าบาทไปเห็นราคา32เนี่ยมันบ่อยากจับกินเลยพี่น้องค่อยเอามาส่งอันเพราะว่าค่อยมักกินเนี่ย30กว่าคนถ้าเป็นร้านธรรมดาบ่ต่ําแต่50คนบ่ต่ําตั้งแต่เกือบ100กว่า100เกือบ200บาทอันนี้ที่ข่อยไปซื้อนี่เป็นร้านที่เป็นโกดังเพิ่นสิขายถูกลดเพิ่นสิขายถูกต่ำกว่า 30% นะคะร้านนี้เพิ่นเปิดใหม่อยู่ข้างๆบริษัทผัวข่อยอยู่แถวๆมองคอยอยู่เนี่ยแล้วถ้าเป็นร้านปกติทั่วไปอะขายแพงกว่านี่อันนี้คือเป็นโกดังเขาเอเชียมาร์เก็ตเขาเจ้าเปิดใหม่รู้สึกว่าร้านเขาเจ้ามีซียูสต็อกโฮมเป็นคนจีนแต่จิวนะคะเป็นคนกินแต่จิ๋วอาจสิเป็นฮับอาจสิเป็นเครื่องไทยเครื่องแต่กินละเพื่อนอาจจะมีหุ่นส่วนกันเพราะว่าเมื่อนั้นถามแคทเชียร์อยู่เนี่ยค่ะไปซื้อที่โกดังเขามันใกล้บริษัทผัวข่อยที่นี่มันจะสีสะดวกสบายเนี่ยจังเสียพี่น้องมันต้องเว้ามือถ้าข่อยบ่ใส่ถ้าข่อยบ่เว้าคนมันจะคือสิด่าข่อยยังเดี๋ยวมันจะด่าซุ้มผีปอบซูเนี่ยซูบ่เคยมาอยู่เมืองนอกซูบ่ได้มาอยู่เมืองนอกกูเฮ็ดอีหยังผิดกูก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาให้แฟนเพจแฟนคลับผู้เพิ่นมักกูเพิ่นเบิ่งกูสู่บ่มักกูเนี่ยสู่สังกูสู่บ่ต้องมาเบิ่งกูให้สู่รู้สึกโมโหโกรธเกลียดแค้นหรอกสงสารหัวใจสู่สงสารหม่องที่สู่เกิดสงสารชีวิตที่สู่เกิดมาจะสิโง่ปานนั้นสังคนเหรอไปเบิ่งเขายังทุกข์ยังหอบสังขารมาเบิ่งเขาเนี่ยมันบ่โง่อีหลีมันคิดบ่ได้เด้อคนเกียดอีนี้สิต้มสิตายแต่เบิ่งอีนี้ตลอดเบิ่งอีนี้ตลอดหู้ชีวิตอีนี้มัดแต่ขอมาได้อีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่โง่จริงๆมันไม่สงสารชีวิตวิญญาณมันเหรอฮะมาด่าอีนี้นี่อีนี้บ่ได้เก็บปวดเด้แต่โตพวกมึงน่ะพวกมึงเก็บปวดทรมานจิตใจมึงเด้กูสอนดีได้เนี่ยอันนี้เว้าเฉพาะกับคนบุคคลที่มันเป็นนะคะผู้ใดบ่แม่นพวกเจ้าบ่ต้องไปเดือดร้อนเด้อเนี่ยจังเสียพี่น้องหากผักซีเนี่ยเขาก็แยกขายได้ค่ะทุกอย่างมันมีค่ามดเนี่ยบ่แม่นมาสัตว์ธรรมดาแต่ข่อยตั้งแต่ดาตั้งแต่พวกที่แม่นมาดาเนี่ยบ่แม่นว่ามึงโง่ๆแล้วมาสัตว์จะด่าแต่กูมึงมาอยู่เมืองนอกอ่ะถ้ามึงมาอยู่เมืองนอกผัวมึงทำงานคนเดียวมึงเพิ่งมาอยู่แล้วมึงจะรู้สึกนะถ้าตามใดที่มึงบ่ได้ผัวร่ำรวยผัวบ่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามึงได้ผัวคือจังกูจังคนปกติทั่วไปเนี่ยมึงมาอยู่เมืองนอกแล้วมึงจะรู้สึกมะละกอลูกละ120คนโทษทีนะคะ120คนนี่ไม่ใช่120บาทนะคะลูกนึงเกือบ400บาทตําได้อยู่เทียสมเทียถ้าผู้มักกินตะบะกอคือข่อยเนี่ยแล้วถ้าผู้บ่โทษทีอันนี้บ่ได้ว่าให้ผู้ใดเด้ออันนี้บ่ได้ว่าให้ผู้ใดสิขอวงเล็บหน่อยนึงถ้าในกรณีที่เพิ่นที่บางคนเพิ่นบ่ได้ซีเรียสเนี่ยเพิ่นคือจังข่อยเอาสมมุติยกตัวอย่างอันนี้ขอวงเล็บนะยกตัวอย่างเช่นมะกอเนี่ยมันหน่วยอย่างต่ํานึงเนี่ย80 90 100ก็ควรขึ้นไปนะแต่ข่อยซื้อหน่วยพอดีของข่อยเอามาตํากินตามปากเจ้าของตามบ่พอเจ้าของข่อยก็ซื้อหน่วยใหญ่ขึ้นมาจักหน่วยก็120คนก็บ่ใหญ่หลายดอกพี่น้องพอดีมันละบ่ฮอดกิโล5ขีด6ขีดประมาณนี้แหละบางคนเนี่ยโอ้ยอยากประหยัดเพิ่นบ่ซื้อมะกอมากินเพิ่นกินหน่วยอันนี้แทนเนี่ยมันก็เนี่ยค่ะเพิ่นกินหน่วยอันนี้แทนหึ้นๆ
เอามาตำมันก็เนื้อมันก็สีอ่อนๆคือหน่วยบักม่วงเอามาตำแล้วเฮ็ดจังได๋มันก็บ่คือบักกอพี่น้องมันเอามาทดแทนมะละกอไม่ได้มะละกอสําหรับข่อยนี่ข่อยเคารพมากมันยืนหนึ่งในชีวิตของข่อยเลยมะละกอนี่ยืนหนึ่งมากในชีวิตข่อยลองมองเห็นภาพสําหรับคนที่มักกินอาหารอีสานนะคะมันจะมีคุณค่ามากสเต็กกิโลสเต็กกิโลนึงเนื้อแพงๆเนื้อว่าเนื้อแพงๆกิโลละพันกว่าคนหรือกิโลละเท่าไหร่เนี่ยข่อยไปซื้อบักกอเนี่ยข่อยเอาเงินพันคนไปซื้อมะละกอ 2-3 ลูกมาไว้กินข่อยบ่กินเนื้อสเต็กเนื้อหลังเนื้อหน้าเนื้อหลังเนื้อขาต้นขาหยังก็ตามนะคะสําหรับตัวข่อยเนี่ยบ่เกี่ยวกับลูกข่อยกับผัวข่อยเพราะอยู่บ้านข่อยกินอาหารอีสานผัวกับลูกข่อยเพิ่นก็กินคะกันไปได้หมดมาอยู่เมืองนอกคนธรรมดาให้กูนะมึงมาอยู่เมืองนอกแล้วมึงจะรู้สึกมือใดมึงมาอยู่เมืองนอกมึงได้ผัวปุ๊บผัวมึงเฮ็ดงานคนเดียวเอาเทียบๆเลยผัวมึงเฮ็ดงานคนเดียวเนี่ยยิ่งถ้ามีลูกอยู่เมืองไทยอ่ะเฮ็ดงานคนเดียวน่ะมึงมาดูเถอะมึงจะไปซื้อพริกทีซื้อโน่นซื้อนี่ทีเงิน 1,000 2,000 คนมึงไปกินบ่อยๆเนี่ยถ้าบ่ได้ผัวดีอีหลีนั่นทั้งจมนะคะแล้วก็ต้องหางานทำมาใหม่ๆขี่ตาบ่ทันฟ้างึงงักงกงกเงินๆสัวสิได้งานเฮ็ดโชคดีจังได้งานเฮ็ดอยู่เมืองนอกไม่ใช่ชีวิตจะสบายนะจ๊ะเนี่ยข่อยด้วยความรักและเคารพตัวตนของข่อยฟังคลิปนี้แล้วพวกเจ้าคนที่ติดตามข่อยพวกเจ้าอย่าไปคิดว่าคลิปที่ข่อยเว้าเนี่ยข่อยไปด่าไผนะพวกเจ้าลองฟังดีๆมันจะมีเหตุและผลของมันในเรื่องราวแล้วข่อยก็โยงไปสําหรับคนที่มันมาด่าเฮ็ดข่อยนะคะคนที่มันมาได้ข่อยจริงข่อยบ่ได้ไปซีเรียสหรือว่าไปสะอื้นสะออนเด้แต่ข่อยต้องการเว้าต้องการเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้แฟนเพจน่ะได้เข้าใจว่าจังได๋ก็ตามยายนี่ก็เฮ็ดคลิปอธิบายแล้วแฟนเพจที่เพิ่นเข้าใจข่อยเพิ่นก็สิได้รู้จักตัวตนของข่อยเข้าไปอีกเยอะนะคะอีพวกนั้นข่อยบ่ได้สนใจมันดอกที่นี่ข่อยถ้ามาแบบนี้ข่อยก็บ่จําเป็นต้องเอามันไว้ก็บอกมันแค่นั้นล่ะบอกมันนี่บ่ได้หมายถึงว่าข่อยไปเสียดายหรือว่าฉันไปเสียดายพวกเธอนะอย่างที่ฉันบอกนั่นแหละคือจังเจนนี่เขาก็บ่จําเป็นจะต้องไปแคร์คุณเพราะว่าเป็นครอบครัวของเขาคุณไม่ชอบเขาคุณรับเขาไม่ได้คุณไม่ต้องไปดูพอเขาบอกคุณไปด่าเขาไปด่าเขาไม่ได้พวกคุณมันโง่เองใช่มั้ยน้องเจนนี่ดาราเนี่ยพวกคุณมันโง่พวกคุณมันโง่เองไปหยุ่งเรื่องเขาเรื่องลูกเรื่องลูกเขากำลังค้านเขาสิออกกําลังกายมันก็เป็นครอบครัวของเขากับเขารวยอ่ะเขาจะออกกําลังกายมันก็เรื่องของเขาก็เขามีเงินกินแล้วคุณมีปัญญาไปออกกําลังกายเหมือนเขามั้ยตัวเองไม่มีปัญญาไปออกกําลังกายตัวเองก็หุบปากสิไม่ใช่ไปบอกเขาชิดครอบครัวนี้ไม่ทําอะไรไปออกแต่กําลังกายเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงสถานะชีวิตของตัวเองนะพี่น้องเท่ๆแน่ๆนอนๆเอาอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยนะคะจะผักสะเดาเดาดากเฉยพี่น้องสะเดาเดาดากเฉยสะเดาเดาดากเฉยไม่ใช่ว่าจู่ๆจะไป10บาท20บาทนะคะบ่มีเงิน200บาทบ่ได้งัดเข้าปากเลยนี่เว้าซะเถาะจะมาเคลียร์เลี้ยงจังซี่50กว่าคนนะคะสิบอกให้ไม่ใช่ถูกๆนะ50กว่าคนนี่ถ้าไปกับมาอยู่ใหม่ๆบ่กล้ากินดอกมาอยู่ใหม่ๆตอนบ่ทันเฮ็ดการเฮ็ดงานเนี่ยมันเพราะสิเป็นนึกถึงตีเป็นเงินไทยบวกกับอุ้ยผัวเขาก็เพิ่งมาอยู่หนูนี่นะบ่กล้าซื้อของไปแพงกินสิซื้อของแต่ละ 1,000-2,000 คนนี่ตีเป็นเงินไทยแม้เกือบ10,000บาทได้น้อยเดียวไม่กล้ากินหรอกค่ะมิฉะนั้นยาสะเอะมาบอกดิฉันนะผู้ใดกระต่ายบ่แม่นมาสะเอะมากินไม่ลงทุนอยู่เมืองนอกนะย่างออกไปน้อยนึงก็ลงทุนแล้วค่ะไม่ใช่พูดแบบโง่ๆพูดแบบเหมือนกับเม้นแบบดูฉลาดนะแต่เบิ่งความเป็นจริงเขาอุตส่าห์ซื้อสารให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นความสำคัญของผักไม่กินไม่มีใครว่าไม่มีใครบังคับไปปาดคอให้กินผักตามอีนี้เด้อเข้าใจนะคะบอนไม่เสร็จพี่น้องมันไม่ลงทุนได้ยังไงลงทุนทั้งเลยซื้อผักข้าวเดียวพี่น้องซื้อผักจังใส่สตอ60เนี่ย60อันนี้ก็100คน100คน100กาแฟมีโอเคค่ะ200อ่ะตีเป็นรถเนี่ย200คนนะอีกแค่นี้200คนก็สิเก็บ100บาทไปเท่านั้นนะคะ200คน
ถ้าอันนี้30กว่านี่นะก็ร้อยอันนี้อีกก็60อันนี้ก็10ประมาณอันนี้ก็60 120นี่200ก็คูณอันนี้ซื้อผักมาไว้กินเนี่ยผักอีเลิศจังซี่อันจังซี่ผักสะเดาอีกเนี่ยนะคะมะละกออีกจังซี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะขนมกินนี่ห่อนึงก็10 20คน10 20คนห่อนึงก็60 70บาทขนมสินนะคะอันนี้ขนมสินค่อยร้านค่อยส่งมาบ่ทันได้ฮอดค่อยรีบซื้อขนมสินเขากินบอกว่าไม่ลงทุนไม่ลงทุนมึงมาอยู่แล้วนะมึงไม่กล้าลงทุนมากินเหมือนกูหรอกขอโทษนะคะอีที่มันเว้าให้ข่อยเด้คนฟังอย่าพึ่งไปเข้าใจผิดนะข่อยบ่ได้มานั่งเว้าเรื่องอีไอพีพีหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะข่อยพูดถึงอีพวกที่มันมาบอกกินแต่อันเดิมไม่ลงทุนนะอยากลงทุนตัวเองนะอยากกินตีนหมูอยากกินหูฉลามออกจากบ้านไปนั่งกินยัดเข้าปากเธอเองเธอไม่ต้องมาบ่ต้องมาบอกให้ฉันกินเพราะฉันไม่ชอบ เหมือนกับเธอฉันจะบังคับให้เธอแต่งงานกับผู้ชายที่เธอบ่มักเธอแต่งบ่คล้ายๆกันมิฉะนั้นมึงยังมาบังคับให้กูกินตามปากมึงมักอนของมึงมักของแบบไหนมึงก็สรรหากินของมึงเองกูมักกินผักกูจะกินผักนะคะมึงจะเข้าใจยากปานนั้นมึงเบิ่งคนเห็นกูเป็นคนอีสานเว้าง่ายๆนี่มึงสิมาคิดเว้าจังได๋กับกูบ่ได้เด้มึงเข้าใจบ่ป่ะพี่น้องนี่ล่ะที่นี่ถามว่าทำไมกินแต่ของบันเดิมบอกก่อนตอบไปด้วยบอกว่าครั้งก็ถามตัวเองสิถามรูตูดตัวเองนะเอ๊ะรูตูดเอ้ยทำไมอ่ะขอโทษแฟนเพจนะคะขอโทษแฟนเพจตัวจริงรูตูดเอ้ยทำไมเวลามึงทำไมมึงขี้ทำไมออกแต่รูเดิมวะถามดากเจ้าของถ้ามาถามกูเนี่ยถ้าซูซุ้มซูเนี่ยมาถามกูนะขอใส่กระบอกกูเนาะมาถามกูว่าทำไมกินแต่ส้มตำกินแต่ผักนะทีนี้เดียนก็จะขอถามเธอถามเองบ้างถามเองที่เองไปถามรูตูดเองสิว่ารูตูดเอ้ยทำไมเวลาขี้มันออกแต่รูเดิมตูดมันก็จะตอบมึงนั่นแหละทำไมมึงโง่จังตอบมึงตั้งคำถามแบบโง่ๆเนาะก็มึงไปถามปากมึงสิเวลามึงกินมันก็เข้าปากรูเดิมลำไส้มันก็มีอันนี้มันก็ออกรูเดิมตูดมันก็จะบอกว่าทำไมมึงโง่จังเลยไปยุ่งอะไรกับปากยายนี่เขาจะกินอะไรก็เรื่องของเขายังไงมันก็ออกตูดหมดนั่นแหละนั่นแหละอันเดียวกันมึงจะกินของอร่อยแค่ไหนมันก็ออกรูตูดมึงทีนี้มึงกินเข้าไปมึงอยากจะรู้มึงอยากเป็นคนแบบไหนอยากอ้วนอยากอร่อยแค่ไหนมึงก็ไปหากินเขารู้ปากมึงเองบ่เกี่ยวกับรู้ปากกูโอเคนะคะมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าโอเคค่ะเสร็จตอนนั้นแล้วนะคะมันไม่รู้เหรอไม่รู้ค่ะอ๋อโอเครู้ได้ดิอันนี้นะคะที่ข่อยเฮ็ดคลิปเนี่ยข่อยเคารพตัวเองนะข่อยเคารพตัวเองบ่ใช่ข่อยไม่ใช่ว่าจู่ๆสิมาด่าข่อยอีหยังก็ได้ไม่ใช่นึกอยากจะด่าแบบเหี้ยแบบอีเวนอีโน่นนี่นั่นแบบไม่อยากล้นใส่กับข่อยนะคะคนอยู่เมืองนอกบ่มีผู้ใดเขาไปเก็บหญ้ามากินหรอกค่ะคนอยู่เมืองนอกบ่มีผู้ใดเขาไปเก็บเห็ดตายเบื่อมากินหรอกค่ะคนมีเวลาคนมักไปเก็บผักเก็บหญ้าเขาไปเนี่ยเขาไปใส่ชีวิตของเขาเขามีความสุขบ่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนทุกข์ยากปากกรรมกินมันหมกเลยเขามีงานทํากันเขามีการใส่ชีวิตเขาแต่เขาอยากถ่ายทอดอีหยังที่มันเป็นพื้นฐานไม่ต้องไปโชว์อะไรหรูหราหรอกเพราะคําว่าหรูหราใครๆก็ดัดได้เช่นกันกับคุณที่มาได้ฉันนี่ล่ะฉันไม่จําเป็นต้องมานั่งแต่งตัวสวยๆพวกคุณน่ะคุณก็แต่งตัวของคุณได้ทำผมตามพ่อตาลิสติกของคุณได้ง่ายๆคิดแบบง่ายๆแค่นั้นละสบายใจไม่ต้องมาคิดเยอะตอบแล้วนะดิฉันไม่ได้พูดหยาบคายนะดิฉันพูดมีเหตุผลฟังดูดีๆแต่ดิฉันเว้าสำหรับไอ้คนที่มันเดือดร้อนใจมันไปมันรับไปโอเคนะคะไปแล้วขอจะกินข้าวเด้อพี่น้องไข่ตุ๋นงามๆเป็ดตะแซ่บบ้างเสีย
ันนึงซุ้มมึงมาด่าให้กูเนี่ยมึงก็คือบ่คิดว่าโอ้ใครตุนเล้ากะเฮ็ดเป็นตะแซ่บเผ็ดไปตุนให้ลูกกูกินกันนะอุ๊ยหรือว่าเวลาเราตำบักกอเฮ็ดอาหารโน่นนี่นั่นล้อมเอาไปดัดกินของเจ้าของจ้ะนะเฮาบ่กินน้ำตาลดีเนาะเฮาปลูกเฮ็ดอาหารบ่ต้องกินน้ำตาลใส่อย่างอื่นแท้หรือโน่นนี่นั่นเอออันสิ่งดีๆเนี่ยอ่ะบ่แม่นว่าสิมานั่งเบิ่งตั้งแต่กูกินเสร็จกูกินตีนหมูหูฉลามกินกุ้งหอยปูปลาก็กูบอกแล้วว่ากูกินกุ้งกินหอยกินอีหยังเนี่ยถ้ากูบ่ระมัดระวังกูแพ้กูบ่จะตายเข้าใจบ่ปอบทางสูสูนี่หมายถึงว่าอีพวกนี่เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วค่ะจุ๊บๆๆๆจุ๊บๆ